สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโง่เฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกันกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมีนาคมปี2561สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับตอนนี้นะครับดาวพฤหัสบดีนะครับได้ขยับขึ้นไปโยกหน้าชาวลัคนาราศีกันและดาวราหูนั้นยังตรึงอยู่ในภพลาภะหรือภพที่11ของชาวลัคนาราศีกันสิ่งที่เด่นนั้นนะครับของชาวลัคนาราศีกันก็คือดาวศุกร์ไปโคจรอยู่ในภพที่7ภพปัตตนีภพคู่ครองหรือว่าคู่สัญญาของชาวลัคนาราศีกันร่วมกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกันนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับสามารถพยากรณ์ได้ว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นในช่วงเดือนมีนาคมเป็นช่วงเดือนที่ดีมากในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินเรื่องของรายรับชาวลัคนาราศีกันไปสังเกตให้ดูนะครับใครที่แม่หมุนเงินหูตู่ไปเลยมาก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมีนาคมนะครับการเงินคุณจะดีขึ้นคุณจะจัดสรรปันส่วนในเรื่องการเงินได้อย่างดียิ่งขึ้นประกอบกับจะมีรายได้พิเศษเข้ามาเอาเป็นว่าช่วงเดือนมีนาคมอ่ะชาวลัคนาราศีกันการเงินจะดีมากใครที่มีความคิดอยากจะเปิดบริษัทอยากจะทำธุรกิจอยากจะก่อตั้งอะไรขึ้นมาเองโอกาสทองมาถึงแล้วในช่วงเดือนมีนาคมปี2561ตรงนี้แต่จะเป็นช่วงเดือนที่คุณทำงานหนักนะครับชาวลัคนาราศีกันให้รู้ไว้เลยว่าช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงเดือนที่คุณทำงานหนักสุภาพสตรีชาวลัคนาราศีกันนั้นการเงินจะขยับดีขึ้นมากนะครับจะมีลูกทานต่างๆที่ดีผู้ชายชาวลัคนาราศีกันนั้นการเงินก็จะคล่องตัวอย่างมากทีเดียวชาวลัคนาราศีกันคุณมีโอกาสจะได้รับโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ร้านรวงหรือแม้แต่เรื่องของหุ้นชาวลัคนาราศีกันใครที่นิยมการเสี่ยงดวงช่วงเดือนมีนาคมนี้ดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงมีโอกาสจะได้รับโชคดีต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งของต่างๆก็ตามใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันนะครับซึ่งมีความคิดอยากจะซื้อยนต์ยานพาหนะใหม่ๆช่วงเดือนมีนาคมตรงนี้จัดไปนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังของชาวลัคนาราศีกันนะครับคือเรื่องของสุขภาพผู้หญิงชาวลัคนาราศีกันนะครับระบบไหลเวียนโลหิตประจำเดือนจะไม่ค่อยปกติให้ระวังในเรื่องของมดลูกนะครับใครนะครับที่ตั้งใจอยากจะมีลูกนะครับช่วงเดือนนี้ให้ระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะครับให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของการแท้งหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับระบบของการมีลูกของผู้หญิงในเรื่องของความรักนะครับชาวลัคนาราศีกันผมจะบอกให้ฟังแบบนี้คุณนะครับมีโอกาสที่จะมีความจุกจิกยุ่งยากใจในเรื่องของความรักอาจจะหมายถึงความรักเก่าๆที่มันตามมาหลอกหลอนก็ได้นะครับทำให้ตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกไม่สบายใจบางคนนั้นมีความรู้สึกคิดถึงคนรักหรือคนรักห่างไปมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เขามาเจอกันมีความรู้สึกวุ่นวายวุ่นวืออยู่ในจิตใจแม่งตรงเนี้ยนะครับในช่วงเดือนมีนาคมอย่างไรก็ดีนะครับชาวลัคนาราศีกันผมจะบอกให้ฟังตรงนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่พิเศษนิดนึงในขณะที่คุณมีความรู้สึกจุกจิกใจหรือความรักที่มันไม่ค่อยได้อย่างหวังนะครับบางคนเนี่ยมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าอยากจะเลิกไอ้เรื่องของความรักยุ่งยากใจอยากจะลาออกจากความรักที่ยุ่งยากใจตรงนี้ไปเลยจับพัดจับผูนะครับก็มีใครคนใดคนหนึ่งมารู้จักเจอกับคุณอาจจะเข้ามาอยากจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรคุณสังเกตให้ดีนะครับเรื่องของความรักในช่วงเดือนมีนาคมมันขยับไขว้ๆกันยังไงพอสมควรนะครับคือไอ้คนที่อยากได้มันก็ไม่เจอไอ้คนที่ไปเจอเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังไว้เลยว่ามันจะเข้ามามันกลับมาเจอกันแทบจะดูไม่ออกนะครับว่าเขามาชอบเพราะมันมาในลักษณะของมิตรภาพนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกันใครก็ตามที่มีครอบครัวหรือมีคู่ครองอยู่แล้วช่วงเดือนนี้ให้ระมัดระวังสุขภาพของคู่ครองสักนิดนึงนะครับและตัวคุณเองก็อย่าไปหงุดหงิดอย่าไปหาเรื่องอย่าไปกวนตีนคู่เขานะครับคือต่างคนต่างทำงานมาเหน็ดเหนื่อยแล้วอะไรที่มันหยวนๆกันได้ก็อย่าไปต่อปากต่อคำให้มันมีปัญหานะครับและทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเดือนกันยายนเดือนนี้ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่ไปจับผิดไปจ้องจับผิดไปหาเรื่องหรือไปหยุ่มหยิมมากเกินไปเดือนนี้เป็นเดือนที่สัมพันธภาพคุณต้องระมัดระวังทีเดียวนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกันกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมีนาคมปี2561กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองวันนี้ขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ